าละจะพูดถึงข้ออัดข้อธรรมที่สำคัญของพี่น้องชาวบ้านทั้งหลายควรที่จะประกอบกรรมดีกันได้แล้วเวลาล่วงเลยไปทุกวี่ทุกวันทุกวินาทีพี่น้องชาวบ้านทั้งหลายที่นี่ควรน้อมจิตน้อมใจทำกรรมดีกันได้แล้วกรรมดีคือกรรมดีไม่มีสิ่งอื่นปะปนนั่นแหละเป็นเรื่องดีอย่างถึงที่สุดจะบอกให้รู้ให้เข้าใจอย่างจริงจังและพี่น้องชาวบ้านทั้งหลายที่นี่ด้วยความรู้ของพี่น้องชาวบ้านก็มีเช่นกันแต่เป็นความรู้ที่ยังไม่ถูกต้องกันเลยเสียทีเดียวดูแล้วควรที่จะปรับปรุงน้อมจิตน้อมใจทำใจให้บริสุทธิ์กันอย่างจริงจังเพื่อความบริสุทธิ์ผุดพองของใจของพี่น้องชาวบ้านที่นี่พี่น้องชาวบ้านที่นี่มีใจเมตตาจิตกันพอสมควรเป็นดินแดนแห่งอารยะที่ลี้ลับพอสมควรมีใจศรัทธามุ่งมั่นต่อพระศาสนาต่อพระธรรมคำสั่งสอนขององค์ศาสดาเอกของเราท่านทั้งหลายคำว่าพี่น้องชาวบ้านที่นี่มีศรัทธามุ่งมั่นเสียยังไม่พอยังมีตบะมีความตั้งอกตั้งใจที่จะสร้างทานบารมีกันอย่างยกใหญ่ต่อไปในภายข้างหน้านี้จะทำกันอย่างจริงจังเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของพระศาสนาของเราที่เราเคารพนับถืออย่างยิ่งนี้เป็นที่กราบไหว้บูชาของพี่น้องชาวบ้านที่นี่อย่างจริงจังและจริงใจต่อพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อมั่นศรัทธาในพระศาสนาอย่างยิ่งคำว่าเชื่อมั่นศรัทธานี้เป็นสิ่งสำคัญต่อดินแดนแห่งนี้อย่างยิ่งดินแดนแห่งนี้เป็นดินแดนแห่งพระศาสนาที่เจริญรุ่งเรืองอย่างที่สุดที่มีมาในอดีตและเป็นดินแดนที่สำคัญต่อพระศาสนาพุทธของเราอย่างยิ่งไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นไม่มีใครเข้าใจแต่มาบอกให้พี่น้องชาวบ้านได้รับรู้เมื่อรู้แล้วควรที่จะน้อมจิตนำจิตใจให้บริสุทธิ์ทองใสยิ่งยิ่งขึ้นเพื่อการที่จะบำเพ็ญเพียรบำเพ็ญใจให้บริสุทธิ์ยิ่งยิ่งขึ้นให้ทุกท่านตั้งใจรักษาศีลมากมากยิ่งดีสาธุอนุโมทนาการบอกกล่าวเล่าธรรมนะที่นี้เพื่อให้ได้ใจอันบริสุทธิ์ยิ่งยิ่งขึ้นเธอ